เป็นข่าวดังเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ของลูกชายทะเลาะกันพร้อมด่าทอแม่แล้วก็น้องสาวภายในบ้านเนี่ยที่กระบุรีจังหวัดพังงาโดยด่าทอข่มขู่ทำร้ายร่างกายโอ้โหคนเราจิตใจกันเป็นอย่างนี้หรอเท่านั้นไม่พอทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจแม่ก็ถามทำไมต้องทำขนาดนั้นรู้ไหมฮะเพราะอะไรเพื่อจะแย่งสิทธิ์ในการครอบครองที่ทำกินฮะกับแม่ตัวเองเนี่ยไปดูคลิปสักนิดนึงฮะค่ะเอากับรถมาแล้วใช่ไหมเออแล้วจำไว้ไม่มีใครถูกยิงไปโรงพักไม่มีใครถูกยิงไปท่านแล้วไอ้นี่มึงบอกไว้ถ้ามึงอยู่ไว้ได้ตกมึงจำไว้กูเล่นขัดเจนมึงหนูจักกูน้อยไปหน่อยมึงเชื่อว่ามึงร้อยใช่ไหมหอมมึงยิ่งหมามึงยิ่งใช่ไหมหมามึงด็อกเตอร์ใช่ไหมฮะไม่ได้ทำไรโดยด่าทอข่มขู่ทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจของแม่เนี่ยเพราะอะไรเพื่อแย่งสิทธิ์การครอบครองที่ทำกินทั้งบ้านแล้วก็สวนยางของแม่ของพ่อตัวเองเนี่ยครับปรากฏแม่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาทั้งหมดไล่แม่ไล่น้องสาวหลานๆออกจากบ้านฮะอีกคลิปหนึ่งที่คนสลดใจเหลือเกินเป็นภาพที่แม่เนี่ยย้ายออกจากบ้านที่พังงามาอยู่กับลูกสาวคนโตที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ลูกชาย3คนลูกสาวอีก1คนก็ตามมาข่มขู่กดดันแม่อีกโดยแม่เนี่ยได้ลูกสาวคนโตเนี่ยล็อกกุญแจบ้านให้แน่นหนาเลยไม่ให้ลูกทั้ง4คนเนี่ยเข้ามาด่าทอลูกทั้ง4คนว่าเป็นลูกทรพีลูกอกตัญญูที่คิดจะแย่งสมบัติไปดูกันเถอะโกงผู้ชาติชาติชาติโกงหัวมั่วกันโกงตันดาหัวมั่วกันโกงได้นอนกูไล่มึงมาโกงกับกูชวนกูมอเท้ากูมาหัวมั่วกันโกงกับกูขั้นต่ำเนาะจัดเป็นแม่ไงกูจิตต่ำจริงเลยก้อนเป็นบทเรียนคือเขาเอาง่ายๆเอาลูกมาด้วยนะเอาหลานมาด้วยนะคือลูกทรพีลูกอกตัญญูคิดจะแย่งสมบัติแต่ไม่เคยปฏิบัติเลี้ยงดูกูเลยปรากฏต้องยอมรับมันอาจจะเป็นแค่เรื่องภายในครอบครัวแต่เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันเยอะคุณยายกิมอายุ87ปีเขาเล่าว่าตนเองเนี่ยมีที่ดินทำกินอยู่60ไร่ครับคือมีมาตั้งแต่นานแล้วล่ะมีลูก6คนแต่ลูก6คนเนี่ยแบ่งเป็น2ฝั่งลูก6คนจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งที่ไม่ถูกกับแม่มี4คน4คนไม่ถูกกับแม่นะเป็นลูกชาย3คนลูกสาว1คนทั้งหมดอยู่ที่พังงาครับส่วนฝั่งที่ดูแลแม่จาก6คนก็ยังดีมี2คนที่ดูแลแม่เป็นลูกสาวทั้งหมดเป็นลูกสาวตอนนี้ลูกๆทุกคนก็มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยกันที่ผ่านมาเนี่ยตนเนี่ยทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินให้กับลูกทุกคนยกเว้นลูกชาย1คนค่ะก็คือคนที่เป็นเรื่องอ่ะที่ตนไม่แบ่งมรดกให้เหตุผลเพราะไม่สำนึกบุญคุณไม่เคยเลี้ยงดูไม่เคยช่วยเหลือทำงานหายจากบ้านไปเป็น10ปีโดยพินัยกรรมเนี่ยมีลูกๆทั้ง4คนเนี่ยเซ็นรับทราบส่วนตัวยายแกเนี่ยก็มีที่ดินที่พังงา14ไร่แกระบุไว้เลยว่าถ้าลูกคนไหนดูแลจนวันสุดท้ายเนี่ยคือหลังจากแบ่งแล้วแกเหลือ14ไร่ครับคนไหนดูแลแกก็จะให้คนนั้นแกก็จะอยู่กับลูกชายคนที่3ประกาศิษย์เนี่ยยังอาศัยอยู่กับตนที่พังงาแล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึงคอยไปมาส่วนลูกชายอีกคนนึงขึ้นมาอยู่แถวภาคกลางแล้วอ่ะโดยเธอเนี่ยได้สร้างบ้านให้กับลูกชายคนที่3อยู่อีก1หลังใกล้กับบ้านเดิมของแกเนี่ยแหละสุดท้ายแล้วคือยังไงรู้มั้ยฮะลูก4คนไม่มีใครสนใจเลี้ยงดูแกเลย มีเพียงลูกสาวคนโตที่อยู่นครศรีธรรมราชแล้วก็ลูกสาวคนที่5เนี่ยเรียนจบด็อกเตอร์รับราชการอยู่กรุงเทพก็คอยส่งเสียเลี้ยงดูแกเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่จบด็อกเตอร์เนี่ยเมื่อรู้ว่าไม่มีใครดูแลตนจึงลาออกจากงานเนี่ยคิดดูนะจบด็อกเตอร์นะลาออกจากงานแล้วก็มาดูแลแม่ที่พังงาเป็นเราเราก็ให้วะตนก็เลยประกาศว่าเอ้าลูกเรียนจบถึงด็อกเตอร์แล้วแบบยอมทิ้งงานหน้าที่การงานก็ดีอยู่ด้วยเพื่อกลับมาดูแลแม่ที่ต่างจังหวัดเป็นฉันฉันก็ให้ประกาศยกที่ดินให้กับคือแบ่งไปก่อนแล้วนะแต่คนเราอ่ะอย่าไปแบ่งหมดมันต้องแบ่งติดตัวไว้บ้างห้องเอาไว้นะอย่าไปแบ่งหมดใช่ใช่เนาะแบ่งติดตัวบ้างก็คือตัวเองก็แบ่งไว้ตัวเองอย่าง14ไร่ให้กับลูกสาวคนโตที่นครศรีธรรมราชทำให้เขาไม่พอใจกันกับ4คนแล้วก็ลูกชายคนที่หายออกจากบ้านไปนานกว่า10ปีเนี่ยก็เลยกลับมาสมทบกันเป็นแอนเดอร์แก๊งครับตัวเองเนี่ยต้องล็อกประตูไม่ให้เข้าบ้านเพราะอะไรฮะจริงๆแล้วทำร้ายร่างกายแม่ทำร้ายร่างกายจิตใจแม่เพื่อแย่งสิทธิ์ครอบครองที่ทำกินในพื้นที่14ไร่ที่แม่กันเอาไว้อ่ะทำให้ต้องพาลูกสาวที่เป็นด็อกเตอร์และหลานๆเนี่ยหนีมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเกือบปีแล้วอ่ะโอ้โหนานแล้วเนาะปรากฏลูกๆ4คนที่บอกแม่ตามละ
ตามแม่จะเอาที่ดินคืนให้ได้บุกไปบุกทำไมก็ได้ให้แม่หวาดกลัวครับคนเป็นแม่บอกไม่อยากจะเจอแล้วอ่ะก็เลยต้องล็อกประตูบ้านแม่ก็เข้าบ้านอ่ะเลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปอ่ะนะโอ้โห87แล้วนะแม่เนาะลองมาฟังฝั่งลูก4คนที่เป็นปัญหากันบ้างนะครับเริ่มจากลูกชายคนที่4ครับบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับที่ดินมรดกจากแม่จำนวน14ไร่ที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นการแบ่งให้ตั้งแต่ปี2535นะครับตั้งนานแล้วฝั่งลูกผู้หญิง3คนที่ได้ที่ดินที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคนละประมาณ3ไร่เนี่ยราคาขณะนั้นเนี่ยตกไร่ละประมาณ 300,000 บาทฝั่งลูกผู้ชาย3คนนะครับจะได้ที่ดินคนละประมาณ14ไร่เยอะนะที่จังหวัดพังงาไร่ที่พังงาเนี่ยมูลค่าแค่ 2,000 บาทต่อไร่นะเป็นที่ดินที่มันลึกเข้าไปในป่าเลยต้องเดินเท้าเข้าไปห่างจากถนนไป3กิโลเมตรนะซึ่งได้มาตั้งแต่ปี2535นะแล้วทุกคนเนี่ยก็ตกลงกันแล้วก็เข้าใจตรงกันตามนั้นตอนนั้นไม่มีใครเห็นแย้งใดๆต่อมาครับลูกสาวที่เป็นด็อกเตอร์นะครับออกจากราชการแล้วก็กลับไปหาแม่แล้วไปแอบดำเนินการแบ่งที่ดินมรดกในจังหวัดพังงาให้กับลูกชายที่เคยได้คนละ14ไร่เนี่ยโดยเอาของที่ดินของคนโตเนี่ยไปเป็นของตัวเองจึงทำให้เกิดปัญหาเริ่มทะเลาะเบาะแว้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับส่วนที่แม่บอกว่าพี่คนโตทิ้งไปไม่ดูแลเนี่ยเขาบอกว่างานประจำปีเมื่อปี62เนี่ยพี่คนโตก็กลับมาเขากลับมาบ้านตลอดทุกๆปีซึ่งเขาบอกพี่สาวหนึ่งในลูกของยายคนที่เคยอยู่พังงาเขาบอกว่าเป็นเพราะลูกที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยชื่อฟาตินาเนี่ยลูกสาวคนที่5เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการดูแลแม่ไม่กี่ปีก็รวมหัวกับรัตนาลูกสาวคนที่2เนี่ยเป่าหูแม่ให้แบ่งที่ดินมรดกใหม่โดยเอาที่ดินเนี่ยในส่วนของพี่ชายเนี่ยมาแบ่งเพิ่มให้กับเธอทั้ง2คนซึ่งการนำชื่อเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยในการเป็นแบบว่าเหมือนกับเสนอคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพังงาให้พิจารณาปมพิพาทที่ดินมรดกของแม่ขึ้นมาใหม่โดยอ้างเหตุผลว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้ดูแลแม่ราคาที่ดินต่างกันลูกชายด่าทอแม่ซึ่งตัวเธอเองบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องขอถอนชื่อเพราะว่าอะไรไม่เห็นด้วยกับฝั่งลูกสาว2คนนี้คือเรื่องคลิปเนี่ยที่ลูกชายคนเล็กเขากล่าวนะคะบอกว่าคือกรณีที่มีคลิปเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยด่าแม่นะความจริงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าตัวเขาว่าไม่ได้ด่านะแค่เป็นคนเสียงดังแล้วก็เวลาเสียงดังเพราะว่าตอนที่เสียงดังในคลิปเนี่ยเพราะว่าโมโหที่พี่สาวเนี่ยด็อกเตอร์ฟาเนี่ยนะแล้วก็ลูกสาวคนที่5เนี่ยไม่ให้ลูก3คนเข้ามาในบ้านก็เลยโมโหซึ่งเกิดเหตุเนี่ยก็มีการด่าทอกันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาแม่ก็เชื่อฟังลูกสาวคนที่5มากๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการจัดฉากให้แม่พูดโดยพี่สาวชื่อรัตนาเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดยให้มีด็อกเตอร์ฟาเนี่ยเป็นคนดำเนินการทุกอย่างซึ่งมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใครจะวิเคราะห์หรือว่าเข้าข้างใครก็ต้องดูให้ดีแล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าถ้าไม่มีพี่สาวอยู่เนี่ยพวกตนก็พร้อมจะดูแลแม่เป็นอย่างดีเช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้ยังไงต่อขณะที่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่พังงาเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยไม่เชื่อลูกทั้ง3คนนะคะว่าจะทำลายร่างกายแม่ไล่แม่ออกจากบ้านเพื่อจะฮุบสมบัติอันนี้ไม่เป็นความจริงเพื่อนบ้านก็ไม่เชื่อด้วยเพื่อนบ้านไม่เชื่อคือเมื่อวานเนี้ยสงสัยละยากิมกับดร.ฟาติมาเขายืนยันกับคุณหนุ่มกัญชัยเขาบอกว่าที่ฝ่ายอีกฝ่ายพูดมาไม่เป็นความจริงลูกชายคนโตเนี่ยนะฮะเป็นแรกด้วยซ้ำไปที่ไปบุกไปไล่แม่แล้วก็เคยด่าแม่ด้วยว่าชาวนรกทำให้แม่เนี่ยเจ็บใจแม่ตัดสินใจไปแจ้งความเองนะฮะเพราะเขาบุกมาในบ้านมาตัดกล้องวงจรปิดแม่บอกว่าแม่จะไปแจ้งความเขายังทำให้ไปแจ้งได้เลยโอ้โหทนายแก้วนะครับทนายแก้วทนายในหนกระแสนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่สามารถไปฟ้องเอาที่ดินคืนได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเพื่อความสมานฉันท์เนี่ยอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยมานั่งพูดคุยกันมาไกล่เกลี่ยกันสมัยอันนี้ถ้าเป็นเวนี้น่าจะดีกว่าแต่แม่กิมเนี่ยแม่กิมยืนยันเลยว่าแม่จะไม่ให้อีกแล้วแม่เคยเตือนแล้วไงว่าอย่าให้เรื่องมันใหญ่โตแต่ว่าตอนนี้เรื่องไปถึงศาลแล้วมีการออกหมายศาลไปแล้วแล้วลูกๆทั้ง4คนก็หวังที่จะฮุบเอาทั้งหมดในเมื่อเรื่องถึงศาลแล้วก็ไปคุยกันที่ศาลที่เดียวเลย80กว่าแล้วใช่มั้ยไม่ยอมแล้วแล้วอ่ะ80กว่าแล้วดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D